แต่ถ้าสำหรับคนมีตังทีเนี้ยคนมีตังถ้าเกิดศรัทธาเขาก็ไปหาเอาอาหารชนิดอื่นที่ไม่ต้องเบียดเบียนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนในโลกนี้จะบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ที่พูดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าเวลาเราเข้าใจรู้แล้วเนี่ยจะได้สรรหาเอาบุญที่ดีๆนะบุญที่มันไม่เปื้อนโคลนบุญที่สะอาดแต่จะมีสักกี่คนจะทำได้แบบนั้นนะส่วนมากแล้วก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงพูดถึงเรื่องกามมะโพคีว่าคนผู้ทำบุญเนี่ยมีอยู่สิบประเภทนะแต่ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังบางตัวอย่างอย่างเช่นท่านบอกว่าหาไม่ถูกแล้วก็ไม่เอามากินแล้วก็ไม่ใช้อีกนี่คือพวกไหนพวกแรกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือตำหนิทุกส่วนเลยหาก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่เลี้ยงตัวเองด้วยไม่เอามากินเองแล้วก็ไม่ได้แบ่งทำบุญเนี่ยเสียทั้งสามส่วนเลยเราจะเห็นว่าไอ้คนที่มันไปป้นธนาคารนะที่พูดที่พูดไอ้ใส่เบ็ดไปตึกแหนั่นอันนั้นมันเรื่องปานาติบาตนะพูดในตัวเดียวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอทินนาพูดถึงกาเมเนี่ยโอ้ยมันสารพัดบางคนครบทั้งห้าเลยไม่มีนะไม่มีศีลเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าหาก็เบียดเบียนไม่ถูกทำแล้วก็ไม่กินไม่ใช้แล้วก็ไม่แบ่งกันไม่แบ่งเอาไปทำบุญถ้าเป็นอย่างนี้เสียทั้งสามส่วนถามว่ามีไหมมีอย่างเช่นคนที่เขาไปป้นเอามาเขาถามว่ามันทำไมมันถึงไปปล้นธนาคารมันติดหนี้การพนันถ้ามันไม่หาเงินมาใช้เขาจะยิงมันตายเขาจะฆ่ามันตายสิ่งที่มันรักมากที่สุดมันก็คือรักชีวิตมันก็ต้องไปแสวงหาในทางที่ผิดใช่ไหมเมื่อไปแสวงหาในทางที่ผิดแทนที่มันหามาได้แล้วแทนที่มันจะกินมันไม่กินมันก็เอาเงินพวกนี้ไปใช้ให้เขาแล้วแทนที่มันจะแบ่งทำบุญมันก็ไม่แบ่งอีกเพราะนั้นมันก็เลยเสียสามส่วนเลยถามว่ามันได้เงินมันเป็นล้านๆทำไมมันไม่กินเอ้ามันรักชีวิตมันนะเขาขู่มันบอกว่าถ้ามึงไม่เอามาให้กูเอามึงตายแน่มีภาษาที่เขาพูดนะภาษาที่เขาขู่กันเพราะนั้นเวลาเราฟังคำสอนพุทธเจ้าบอกโอ้ยมันเป็นซะนั้นบ่มีดอกอาจารย์มีพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วมีจริงแต่อันที่สองก็อยู่มาถึงชีวิตเรานี่แหละนะอันที่สองเช่นได้มาแล้วบางคนหามาในทางที่ไม่ถูกแต่เอามากินมาใช้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างเช่นเราไปใส่เบ็ดอย่างเงี้ยเราก็เอามากินมาใช้นี่แหละเอามาเลี้ยงลูกให้เติบโตบางทีทีนี้คนบางคนเนี่ยหามาได้แต่ไม่แบ่งเลยขี้เหนียวอีกต่างหากหามาเยอะๆแล้วขี้เหนียวอีกต่างหากไม่แบ่งคนอื่นเลยนะเอามากินมาใช้เฉยๆแล้วไม่แบ่งคนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะได้ทานที่ละเอียดถูกต้องดีงามได้ยังไงถ้าว่าเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวคำว่าปัญญาเนี่ยคือรู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระองค์บอกถึงขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่โดยความเป็นคนจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นพระก็ตามการที่มีชีวิตก็ทำให้ชีวิตการที่มีชีวิตด้วยปัญญาก็ทำให้มันประเสริฐขึ้นอย่างเช่นผู้ที่มาถือศีล8ยกตัวอย่างผู้ถือศีล8ปกติเวลาเราจะซื้อกินอาหารบ้านๆถ้าว่าเราอยู่แบบบ้านๆก็คือจะต้องไปบางคือมันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกนะบางวันก็ถูกบางวันก็ไม่ถูกอย่างเช่นไปซ่อนไปตึกแหไปหาปูหาปลาไปยิงนกตกปลาหรือฆ่าไก่เลี้ยงไก่เอาไว้พอวันดีคืนดีไม่มีอาหารกินก็จับฟาดบางคนบอกว่าถึงจะจับฟาดนั่งกินเหล้าอยู่เห็นง้วยางไก่ง้วผู้ใดคืออ้วนเถอะง้วยง้วเพราะไงนั่นต้นง้วยเอามันมาขากินแม่เฮาเอาบ่เอาไปถามแล้วบ้างดูตกลงกันปรับแบบบ่ท
ท่านได้กินเขาสวยสําเร็จนั่งกินเหล่าอยู่ข้างทางตกลงกันแล้วไปถามเราตกลงอีหลีโผล่ยาวไปเสียบของข้อมาขันฟาดเขางามหัวลมตึงหัวแอก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 เห็นปะได้กินตับกินได้กินสินดีใจขนาดเดียวกันดีใจบุคคลว่ามันบาปเลยนี่คือวิถีชีวิตที่มันผ่านมาถามว่าต้องเฮ็ดทุกคนบ่อาจจะบ่เฮ็ดทุกคนแต่ว่ามีบ่ในโลกมีบางคนเป็นอย่างนั้นพันทำไงเราถึงจะมีชีวิตอันประเสริฐถ้าว่าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไตรตรองในสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เพราะนั้นเวลาเรามาถือศีลเนี่ยก็มีคนที่อีกพวกหนึ่งเขาเสียสละอย่างเช่นคนทําทานเนี่ยอาจจะไม่ได้มาถือศีลแบบเราแต่ว่าเขาก็ตื่นตั้งแต่เช้ากว่าจะทําอาหารมาให้นะบางคนไม่มาฝากเงินมาอย่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าคิดว่าเขาจะมีจิตเป็นแบบนั้นก็คิดอยากจะให้แต่ว่าด้วยความที่มีภาระหลายอย่างที่จะต้องมาดูแลรับผิดชอบบางคนยังมีแม่อยู่บางคนยังมีพ่ออยู่ในขณะที่ท่านป่วยไข้หรือเป็นคนแก่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ลูกเองก็ต้องคอยดูแลทีนี้ถามว่าบุญอยากได้ไหมเรื่องทานอยากได้เรื่องศีลก็อยากได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านมันไม่มีศีลมีแต่มันอาจจะไม่ละเอียดมากเท่ากับที่เราออกมาถือบวชโดยตรงอย่างเช่นผู้หญิงบวชเป็นชีผู้ชายบวชถือผ้าขาวศีล8อย่างเนี้ยแต่ว่าโยมผู้ชายยังไม่เห็นไอ้บวชเช่นปงผมบวชถือศีล8เป็นปีเป็นเดือนเนี่ยยังไม่กล้าส่วนบางทีชีวิตยังละไม่ได้เลยชีวิตยังละไม่ได้ก็เอามาบวชพอบวชแล้วยังละไม่ได้อีกก็ยังทำแบบเดิมๆบางทีก็มีปัญหาอยู่เยอะนะนี่เราจะเห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือพูดให้ฟังว่าตัวสติปัญญามันจะสามารถไปกันกรองความดีและไม่ดีให้เห็นชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าเราทำได้อันนี้เพื่อจะให้เห็นนะไม่ได้หมายความว่าชักชวนทุกคนไปทำมันทำไม่ได้ทุกคนหรอกเมื่อทำได้ทุกคนเนี่ยคนก็จะเสมอกันหมดที่นี่คนจะเสมอกันหมดอยู่ที่ไหนเลยล่ะท่านก็บอกโน่นรอคอยศาสนาพระศรีอริยเมตไตรผู้ที่นั่นประเสริฐเห็นกันอย่างน่าชื่นตาบานแต่ก่อนที่จะไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยถามว่าชาติเนี้ยเกิดมารอเพื่อตายเพื่อจะไปเกิดใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่มีทางเกิดมาถ้าไม่ได้ความดีไปก็ตายเปล่าเหมือนหมาตัวหนึ่งแหละนะมันไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยแต่คนที่จะประเสริฐคนต้องฝึกต้องฝนเชี่ยวเฉินตนเองให้มีความดีในใจนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำทานก็ต้องมาดูมารู้มาศึกษานะปุญญะเมวะโซสิกขยะว่าบุคคลผู้ต้องการบุญพึงศึกษาบุญนั้นให้ดีๆเมื่อเราศึกษาดีแล้วโทษจะไม่เกิดอย่างที่บอกแล้วล่ะว่าคนเราทำไมถึงไม่เหมือนกันทำไมถึงไม่เหมือนกันบางคนสูงบางคนดำบางคนต่ำบางคนเตี้ยบางคนเป็นง่อยเป็นเปี้ยเสียแขนเสียขาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเจตนาที่เป็นเช่นนั้นนะถ้าว่าเราเองเนี่ยรู้และเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ชีวิตของเราจะปราณีตขึ้นแต่ว่าถามว่าจะทำยังไงถึงจะไปถึงขั้นนั้นก็อาศัยนี่แหละอาศัยสุตตะเพราะตัวปัญญาเบื้องแรกจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการฟังการสดับการบอกกล่าวจากคุณพ่อคุณแม่จากการอบรมเลี้ยงดูแม่บอกทำงี้นะหนูนะอย่าไปทำงี้นะลูกนะไม่ดีแม่ไม่ชอบอันนี้พระท่านว่ามันบาปนะลูกนะไม่ดีแบบบาปเป็นยังไงแม่บาป
คือคนปากกว้างปากใหญ่มือฝ่ามือเท่าใบตาลโอ้โหหลานมันได้ยินมันก็กลัวเนี่ยเขาก็พูดไปอย่างเงี้ยคือการบอกสอนอบรมบอกกล่าวบางทีลูกยังไม่เชื่อหรอกแต่ว่ากลัวกลัวจะเป็นก็เลยไม่ทำเมื่อไม่ทำก็เป็นคนดีไปพูดง่ายดีไปแต่พออีกสักพักหนึ่งพอออกจากแม่ไปก็ไปติดเพื่อนพอเพื่อนชักชวนให้ทำนั้นนี่ทดลองบ่อยไปเข้าไปเข้าจะเห็นว่าบางคนผู้หญิงตอนอยู่กับแม่นี่ดีดีนะแต่พอออกไปคบกับเพื่อนปรากฏว่าผู้หญิงก็กินเหล้าสูบบุหรี่นี่คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในสังคมนี้ทำเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ชายนะเพราะนั้นในเรื่องพวกนี้ก็เห็นชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นประจักษ์อยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่เข้าใจถึงตาจะเห็นหูจะได้ยินแต่ไม่ค่อยสำเนียกเพราะนั้นต้องอาศัยเรื่องการฟังนี่แหละพอฟังแล้วค่อยมาพิจารณาไตรตรองว่าเออมันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามันจริงแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับสาระจากการที่ศึกษานะเพราะถ้าชีวิตเองเนี่ยมันไม่ได้ศึกษาเราจะเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิดนะสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันเกิดมาเนี่ยมันได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของปรากฏว่ามันฉลาดเจ้าของก็รักมันคนก็เช่นเดียวกันถ้าใครลูกดีๆเนี่ยเอาลูกดีๆเนี่ยพ่อแม่จะรักไหมถามก็รักใช่ไหมรักสุดชีวิตเลยแต่ถ้าหากว่าคนนี้จากไปโอ้ยสามปีสี่ปีห้าปีนึกถึงอยู่ไม่เคยลืมไม่หายนะคิดถึงคนดีนี่แหละแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีทำให้รู้สึกเป็นทุกข์นะแต่ถ้ามันตายได้ก็ดีบางคนมีคนคนหนึ่งจะร้องไห้จะก็ทั้งร้องไห้ทั้งบ่นไปด้วยนะบอกว่าโอ้ยยังคู่เอ้ยบักขี้ไรบักดีมันตายบักนาไล่มันยังอยู่คนที่มันดีมันก็ตายนะไอ้คนที่ขี้เหร่มันเหลืออยู่บอกว่าเขาก็เลยพูดไปว่าบักมันดีมันบัดตายบักหนาไล่มันยังอยู่ยังคู่เอ้ยเขาไปคิดถึงคนดีเพราะมันเป็นที่ปลื้มใจเลยขนาดสุนัขไก่ในบ้านแมวในบ้านที่เราฝึกสอนเอาอาหารให้กินบอกอย่านะบางทีเรียกลูกเลยบอกเอ้ยอย่านะลูกอย่านะในที่สุดปรากฏว่ามันฟังนี่เพราะการได้ฝึกได้หัดอันนี้แค่สัตว์นะสัตว์ก็ทำได้นิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าทำได้มากนะทำได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เพราะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าทันโตเศรษฐโหมนุสเสสุในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสพูดให้ฟังจะทำอะไรเนี่ยถวายมากราบหลวงพ่อปีใหม่ครับจะกล่าวคำอะไรไหมมากราบหลวงพ่อนิมนต์พระมารับหรือเปล่าก็ถือโอกาสอนุโมทนาหลายๆท่านนะตมาไม่ได้อ่านรายชื่อถือโอกาสอ่านรายชื่อมีวันนี้ก็มีแม่ส้มเอาส้มมานะแม่ส้มหรือคุณโยม
รัตดาคำแสงมาศเอาส้มเอาอะไรมาร่วมด้วยครับอันนี้แต่ว่าของบ้านป้าบ่าบ้านอันนี้ยังไม่รู้จักชื่อเจ้าภาพนะวันนี้เขาคุมอะไรยังไม่รับชื่อจากเจ้าภาพก็มีท่านพระครูโพธิธรรมาภิวัตนะมาร่วมบริจาค500บาทพระครูอรันธีรธรรมวัดป่าบารมีธรรมนี่ 1,000 บาทนะท่านพระอธิการอนัตก็500บาทแล้วโยมที่มาเมื่อวานนี้มาลงทะเบียนเอาไว้ก็ถือโอกาสอนุโมทนาก่อนที่จะหมดเวลาลง5โมงนะคุณแม่หนิงวันทิชัยบ้านอะไรนะบ้านโคกหินใต้บ่นี่มา500บาทนะแม่เอี้ยงพรมราศีนี่บ้านท่าสะอาดบ่200บาทแม่นิดปวิโน300บาทแม่แปรประหลัดกอง200บาทแม่นูหลันแก้วคำสอน200บาทเด็กชายวงศกรแก้วคำสอน100บาทนางอนุรีสุนสุรัตน์200บาทเด็กหญิงสุภาวดีสุนสุรัตน์100บาทนายจิรศักดิ์วันทิชัย100บาทนศสิริวันชาติงาม100บาทนางสาวจิตจิรดาวะสีจำปา100บาทพ่อใหญ่บุญธนุการบ้านสีสะอาดวะ100บาทแล้วก็วัดสีบุญเรืองบ้านติ้ว300บาทอันนี้เป็นรายชื่อส่วนที่ได้บันทึกเอาไว้ในสมุดบัญชีที่อาตมารับรู้นะนอกนั้นก็มีอยู่ที่ทางกองอำนวยการไม่ได้นำมานะในช่วงนี้ก็ถือโอกาสอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้บริจาคมาทั้งที่เป็นน้ำดื่มทั้งที่เป็นอาหารหวานข้าวพร้อมมวลทุกอย่างนะเอาก็ยังไงเอากล่าวคำถวายสักนิดนึงก็ตัดมีใครตัดอันนั้นให้ไหมเปล่าเนาะทิศโชคตัดวิทยุนะอาวานโมสามจบปีใหม่ถวายสังฆทานปีใหม่ถวายสังฆทานวานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอิมานิมายังพันเตภัตตานิสังปริโวลานิภิกขุสังฆสะโมโนชิยานะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัมปริโวลานิปฏิคันหันตุอัมหากังขาลตังจิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยกทัพเกี่ยวกับบุญวันทั้งหลายดังนี้แก่พระสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุถวายบันทึกที่นู่นหรือเปล่าทิศโชคคุมได้บ่นะพ่อครับได้มาเงินทองกับเงินครับราชการที่ไหนมากับ
มีชื่อไม่มีอันนั้นเขียนชื่อหน่อยไปเรียบร้อยแล้วครับไปทำให้เป็นเสร็จแล้วครับข้างในอยู่ในซองนี่แหละเจริญพรได้มาหนึ่งเหรียญทองกับสี่เหรียญเงินหลวงพ่อสี่เหรียญเงินครับสี่เหรียญเงินกับหนึ่งเหรียญทองครับครับอรับพรนะ ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังทางบ้านครับทางบ้านเลยวะขออนุโมทนากับคุณโยมโทมัสนะ SV ว่ะครับผมโทมัส SV ครับเจตลี่เลตลี่แล้วก็นางศรีสุดาเลตลี่เด็กหญิงจิรัญญาจิรัชยาบางแขมแล้วก็เด็กหญิงกีฬาวดีแสนคำจรนางจิตตินีวางแขมนายสุริยาสีเคลือโยมจิตวางแขมคุณโยมสำรวยวางแขมเด็กชายคทาวุฒแสนคำจรนายอุดรแสนคำจรที่มาถวายเครื่องทายธรรมเป็นสังฆทานขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้สุขภาพดีนะสุขภาพดีจะรวยหรือไม่รวยอยู่ได้สบายนะถ้ารวยแล้วป่วยไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นอย่าไปปรารถนาเฉพาะรวยให้สุขภาพพรที่พระพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุดหนึ่งอายุวรรณะสุขะภาระถ้ามีอย่างเนี้ยสี่อย่างแล้วเนี่ยถ้าอย่างอื่นไม่ทำเองอย่างอื่นทำได้หมดนะพระจะไปบอกยังไงมันก็ไม่มาครับ ให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมาจะมันจะมาเหมือนพระบอกหรือเปล่าฮะ โอ้ยถ้ามันเป็นอย่างพระว่านะมันไม่มีใครจนหรอกในโลกนี้ไปหาพระพระจับยัดเต็มหมดก็เป้บอกหลวงพ่อแล้วครับฮะก็เหมือนที่เป้บอกหลวงพ่อแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำหวานเนี่ยฟังได้อย่าไปหลงนะน้ำตาลกินมากโรคเกิดแต่ว่าต้องกินเข้าใจไหมคำพูดเป็นคำสุภาษิตคำหวานฟังได้ชื่นใจขอแล้วนิดหน่อยแต่อย่าไปหลงว่ามันจะเป็นเหมือนพระพุทธ นี่คือพรประเสริฐที่สุด4อย่างอายุวรรณะสุขะภละพอแล้วนะขอให้มี4อย่างเนี้ยอย่างอื่นเดี๋ยวตามมาแต่ถ้าบอกรวย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 จะปรากฏว่ามีเงินล้านนอนหยอดข้าวต้มอยู่โรงพยาบาลโอ้โหถ้างั้นมีเงิน20บาทดีกว่าเดินเตะอยู่ตามบ้านไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลก็สบายอนุโมทนาอยู่ครับกลับลาครับครับอนุโมทนาอ้าวโยมมีอะไรมานอกทีนี้มาจากบ้านมาจากหนองบงฮะยังบ่เลยเที่ยเพิ่ง5โมงนะยังห้าโมงบ่บ่อันนั้นดอกสาธุสาธุ
แม่อะไรเขียนชื่อวะลงแล้วแล้วดีครับน้ำน้ำสับปะรดจะไปซื้อเอิ้นซื้อว่าเป็นตะแสบเลยกระทกลกน้ำน้ำสับปะรดลกเล็กขายดีว่าน้ำสับปะรดน้ำกระทกลกอ่ะขายดีเนาะเห็นเขาทำอยู่กรุงเทพรสชาติเขาไม่ได้แรงของเรามันจี๊ดนะเอาใส่น้ำแข็งสาธุสาธุว่างวันไหนก็มาถึงวันที่10วันที่10ตอนเช้ายังร่วมทำบุญได้อยู่บนยอดภูนะวันที่10บนยอดภูแต่ว่าจะเดินขึ้นบนยอดภูเรือนี่วันที่9ตอนเช้าตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งเห็นต้นไปจะไปทานอาหารอยู่บนภูนั่นแหละบ้านแถวๆบ้านพักนะแล้วก็จะไปค้างคืนค้างแรมที่ยอดภูเรือฟังเทศตลอดคืนที่นั่นถ้าไม่มาก็เปิดวิทยุฟังก็ได้นะขออนุโมทนานะยมนะขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่อ๋อข้อบุญบ้านบ่บุญปิบุญประจำปีสาธุอนุโมทนาเอาหมดเวลาแล้วล่ะเขาตัดไปแล้วนะจันทร์สันเพชรว่าจัดวะจัดยังเอาจันทร์สันเพชรเขาซะ